รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับต้นเบรกนี้นะแพทย์ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนคนไทยนะคะก็นับถือศาสนาพุทธนะคะค่อนข้างที่จะมากที่สุดนะคะแล้วก็ทางบริษัท CJB นะคะได้มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ทุกท่านไม่เคยเห็นมาก่อนและยังไม่เคยมีในเมืองไทยที่จะแนะนำนะคะก็คือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาซึ่งข้างในของสิ่งนี้นะคะทำด้วยโลหะแล้วชุบด้วยทองคำแท้ถึง 99.9% นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าได้นั่งลอยอยู่ในอากาศแล้วก็จับหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะท่านมีพลังอันวิเศษสามารถช่วยให้คนสมปรารถนาได้ทุกเรื่องสิ่งอย่างและช่วยกำจัดฝันร้ายต่างๆของมนุษย์ให้หมดทิ้งไปนะคะหมอดูฮวงจุ้ยหลายท่านก็ได้มีการแนะนำค่ะให้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าสมปรารถนาไปบูชาไว้ในบ้านหรือว่าที่ทำงานเพื่อที่จะได้ช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวให้มีโชคลาภทำให้ศัตรูนั้นกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังแล้วก็นำพาสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตของคุณและคนในบ้านอีกด้วยนะคะก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวนะคะสำหรับเจ้าแม่กวนอิมสามหน้านะคะเป็นของแท้นะคะซึ่งสินค้าตัวนี้จะนำมาขายเฉพาะที่บริษัท CJB เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นที่แรกนะคะเจ้าแรกที่นำมาขายซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะ 9,999 บาทแต่สำหรับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีเท่านั้นนะคะวันนี้ให้คุณผู้ชมเลยค่ะ9ชุดในราคาเพียง 3,990 บาทนะคะถูกกว่าครึ่งเลยนะคะก็จะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะโทรก่อนได้ก่อน9ชุดเท่านั้นนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022779696ค่ะ022779696นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวค่ะครับเอาละค่ะก็มีเพียง9ชุดเท่านั้นนะคะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะคะแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงช่องทางเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะลงทะเบียนกันเลยที่024960493 024960494รวมถึงทาง SMS นะคะวิมพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606ช่วงนี้นะคะอาจารย์พรพจน์พร้อมจะตอบ SMS คุณผู้ชมแล้วเนาะจ้ะนะคะมาเลยค่ะไม่เอา SMS April Fool Day นะเดี๋ยวอาจารย์ตกใจครับท่านแรกนะคะคุณทิตินันเกิดวันที่6มกราคมปี15ตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 7:00 น.จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะถามอาจารย์นะคะว่าบูชาอะไรดีทำอะไรถึงจะรวยนะคะตอนนี้เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานจริงๆต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาไม่ได้แกล้งชมให้รู้สึกดีไม่เอทิฟูเดย์นะคะผมพูดจริงไม่ใช่ ผมพูดจริงทุกอย่างเล่นตลอดคืออย่างนี้ฮะด้วยดวงเนี้ยผมยืนยันขอให้คุณเชื่อมั่นหนึ่ง คุณเป็นคนไม่โกงใครและสองจริงๆแล้วคุณเป็นคนฉลาดนะถึงแม้ว่าแบ็กกราวด์หรือประสบการณ์กับงานที่ทำอยู่มันดูเหมือนจะไม่เอื้อแต่ดวงนี้อยากให้ใช้ความฉลาดและความซื่อสัตย์เป็นต้นทุนที่สำคัญลักษณะอาชีพงานด้านการขายเนี่ยดีนะครับจะเป็นการขายตรงก็ได้เพราะตอนนี้คุณก็มีปัญหาเรื่องทุนร้อนนะครับขายตรงนะโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นบริษัทไทยหรือต่างชาติถือหุ้นก็ดีทั้งนั้นขายตรงเนาะใช่อาชีพนี้เด่นส่วนการบูชานะครับของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระศุกร์เข้าเสวยอายุก็ควรที่จะเช่าพระปางรำพึงนะครับถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เช่าจากวัดแถวบ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานและบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะเอาล่ะค่ะท่านต่อไปค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะจ้ะโอเคคุณสายใจนะคะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเกิดวันที่2เดือนมิถุนายนนะคะปี26ตรงกับวันพฤหัสเช่นเดียวกันนะคะปีกุลเวลาประมาณตีสี่นะคะกำลังขายที่ดินมาซื้อบ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่ทับ228ค่ะพัทยาจริงๆในแง่อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยมันก็มีผลในระดับหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เวลาถ้าคุณเข้ามาอยู่อาศัยในเรื่องของการทำบุญบูชาเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทำบุญบ้านก็ควรจะทำหลังจากที่เข้ามาสักระยะหนึ่ง
นะครับแล้วก็อย่างน้อยในช่วงวันพระซึ่งเดือนหนึ่งมี4ครั้งเนี่ยก็ควรจะบูชาพระที่บ้านรวมถึงเจ้าที่นะครับอาจจะมีการตั้งศาลในเรื่องของศาลพระภูมิก็ได้นะและในแง่ของเลขศาสตร์ อยากให้ใช้ทองคำเปลวแท้เนี่ยปิดที่เลข8เพราะอิทธิพลของราหูหมายถึงในเรื่องของภาระหนี้สิน ขออภัยครับคดีความปัญหาสุขภาพนะในเรื่องของอารมณ์ของคนที่อยู่ในบ้านบางทีจะดูแรงหน่อยนะก็ขอให้ทำครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25เวลา9นาฬิกานะคะการเงินมีปัญหาตลอดเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นแก้ยังไงดีคะอาจารย์ของคุณเนี่ยดาวการเงินเป็นสีนะฮะแต่การีกระแทกก็จะเข้าทำนองรับซ้ายชายขวาและต้องทำเพื่อส่วนรวมของคุณไม่ได้หมายถึงคนในครอบครัวเท่านั้นนะนะครับจริงๆก็เป็นอย่างคำถามที่บอกมานั่นแหละหลักการทำบุญเสริมตลอดชีวิตเน้นในเรื่องของน้ำนะบำรุงค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาที่วัดนะครับหรือแม้กระทั่งซื้อถวายน้ำดื่มได้ไหมใช่ถวายน้ำดื่มน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์และอีกอันนึงไม่เกี่ยวกับดวงใจแข็งคนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเงินสดอยู่ในมือนั้นต่างกันถ้าเราไม่มีเงินสดเอานิสัยตัวเองมาพูดอีกแล้วเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่ถ้าเราออมเงินสดในรูปของพวกอสังหาหรือพันธบัตรเนี่ยคนก็ไม่มาขอยืมนึกออกไหมฮะใช่มันแก้ได้จริงๆลองดูนะคะทำหรือยังทำแล้วค่ะแก้ได้ไหมแก้ได้ค่ะพอเขามาบอกว่าจะยืมเงินอ๋อไม่มีค่ะเอาไปลงทุนหมดแล้วฟังแล้วดูดีท่านต่อไปค่ะคุณเฉลียวนะคะเกิดวันที่12กันยายนปี04นะคะปีฉลูเวลา 7:30 นาทีตรงกับวันอังคารนะคะกรุงเทพนะคะถามเรื่องครอบครัวและสุขภาพค่ะดาวจันทร์กับดาวพุธเสียนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จันทร์หมายถึงอะไรล่ะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้นะฮะพุธหมายถึงไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจอันนี้คือหลักๆและมีโอกาสที่จะเป็นอย่างต่อเนื่องส่วนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็ต้องแบ่งต่อเป็น2 ส่วนด้วยพื้นชะตาก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่าง55ที่กำลังจะมาถึงถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวของคุณเองนั่นแหละนะฉะนั้นย่าง55และ56 2ปีพยายามให้เกียรติแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันมากจนเกินไปครับค่ะเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะคะถ้าต้องการทราบเรื่องของลัคนาราศีใส่เป็นคำถามมาด้วยนะคะว่าต้องการทราบลัคนาราศีเนาะใส่แต่จังหวัดบางทีเราไม่ทราบนะคะโอเคท่านต่อไปค่ะคุณพานุพงศ์นะคะเกิดวันพุธที่31สิงหาคมปี26นะคะเวลา8นาฬิกานะคะต้องการรู้อาชีพการงานแล้วก็วิธีแก้อะไรคะอาจารย์ปีนี้ระวังจะถูกหลอกลวงนะฮะถูกหลอกลวงหรือว่าเสียเปรียบในเรื่องของพวกสิทธิประโยชน์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับของคุณปีนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสุขสวยนะครับสุขหมายถึงอะไรนะถ้าทำงานองค์กรบริษัทก็พวกงานด้านการเงินนะครับถ้าในแง่ของการลงทุนค้าขายก็ของกินสิ่งสวยงามนะครับแล้วก็พวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่กลางคืนนะเหมือนมาถึงพวกหนังพวกเกมอะไรพวกนี้ค่ะจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถ5781ค่ะคู่หน้าจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะนะคู่หลังราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่ค่ะสายตาความดันระบบเลือดงานก็ไม่นิ่งอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับค่ะขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7และก็เลข8ซึ่งเป็นบาปประคอใหญ่ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี15นะคะตรงกับวันศุกร์เวลา 18-19 นาฬิกาถามว่าวันนี้จะมีโชคไหมคะอาจารย์เมื่อกี้แพรก็ถามผมหนูไม่ได้ถามเลยตอบอย่างนี้นะต้นด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่เชียร์อยู่แล้วในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ปีจรย่าง43เนี่ยเด่นน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณณัฐการนะคะเลขที่บ้าน7/44ค่ะอย่าใจดีอย่าใจอ่อนจนเกินไปฉลาดนะครับแต่บางครั้งตายน้ำตื้นทำบุญกับคนไม่ขึ้นค่ะส่วนเบอร์โทรเนี่ยใช้ได้ทั้ง2เลข56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค19เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงครับค่ะได้ทั้ง2เบอร์นะคะท่านต่อไปค่ะคุณดารินนะคะเกิดวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนปี09ปีมะเมียเวลา 11:00 นนะคะดูการเงินแล้วก็คนรักเก่าจะกลับมาไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง49นะครับค่ะตอบอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะยังคาราคาซังอยู่ความจริงเหมือนเมื่อวานเลยมีอยู่เคสซึ่งเป็นแบบนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเพิ่งเลิกกันสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันในช่วงอายุย่าง49นี้ก่อนจะถึงวันเกิดพอมีโอกาสแต่ถ้าขาดจากกันไปแล้วเนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสสมหวังในรักแต่เป็นลักษณะรักใหม่นะพูดง่ายถ้าสมมติยังคาราคาซังอยู่และยังต้องการเขาอยู่เนี่ยก็ง้อก็ให้ถามก็แสดงเจตจำนงเปิดเผยให้ชัดเจนแต่สุดท้ายเนี่ยปีนี้ถึงอย่างไรเนื้อก็หอมจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจันทนานะคะเกิดวันอังคารที่17พฤษภาถามทะเบียนรถนะคะ3903ค่ะขยันขันแข็งนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าให้ระวังความพลิกผันแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณยาสุนีค่ะคุณยาสุนีจ้าวันนี้ขอทราบวันเดือนปีเกิดเลยจ้าเกิดวันที่19พฤศจิกายนค่ะพ.ศ.จ้า2507ค่ะครับเวลา1ทุ่มค่ะ1ทุ่มตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกไหมครับถูกค่ะวันนี้จะถามอาจารย์เรื่องอะไรคะเรื่องหน้าที่การงานจ้ะทำอะไรอยู่ฮะวันนี้เป็นลูกจ้างของค่ะจะทำอะไรล่ะคะทำอะไรอยู่คะอ๋อก็ช่วยร้านอาหารค่ะเป็นลักษณะงานบริการหรือเปล่าฮะใช่ค่ะคือถ้าถามว่าอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงเนี่ยนะลักษณะพวกงานบริการที่คุณทำอยู่เนี่ยก็เรื่อยๆถูกไหมครับก็ไม่ได้ถึงขนาดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำของคุณถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยบ้างไหมครับอายุมากเรามองไม่เห็นแล้วค่ะคือจริงๆในดวงเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากกว่านะจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วมองผมต้องถามกลับมองอะไรไว้บ้างยังไม่รู้คิดไม่ออกเลยค่ะเลยมาถามอาจารย์เนี่ยก็พอดีสิ่งที่อีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงถ้าเป็นลักษณะแล้วเรื่องของอาหารนะพอจะไหวไหมเรื่องอาหารอยู่ร้านอาหารพอจะทำไม่ไหวไม่ชอบไปเลยค่ะแต่ก็ยังอยู่ร้านอาหารเลยก็พอเป็นลูกมือเขาได้อะไรค่ะแต่ให้ลงมือทำเองคงทำไม่ได้ทำอะไรดีล่ะสุดท้ายนะก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ก็พอได้แต่จะเป็นลักษณะอาชีพเสริมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับถ้าชอบในเรื่องของโหราศาสตร์เชียร์นะครับโหราศาสตร์เชียร์ชอบถูกกันเลยค่ะนะเพราะว่าตอนนี้จะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภบ้างดีบ้างคะสุขภาพหลักๆเลยนะให้ระวังระบบภายในของสตรีนะครับพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่พวกนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็พวกอาการปวดตามข้อโรคกระดูกนี่แหละนะครับอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวที่ต้องระวังแต่การเสี่ยงโชคไม่เด่นนะปีจรนี้ก็ไม่ได้ดีค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะขอถามเรื่องลูกหน่อยได้ไหมคะเอาลูกชายเนี่ยค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแล้วที่การงานเขาจะดีไหมคะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะเกิดวันที่24กันยาค่ะพ.ศ.ครับ2531กี่โมงครับเกิดประมาณบ่ายโมง24ค่ะวันเสาร์ค่ะ
วันเสาร์ตอนนี้น้องย่าง27น้องทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำงานบริษัทเกี่ยวกับคอมค่ะได้ประมาณเดือนตอนนั้นเขาทำธุรกิจส่วนตัวร่วมหุ้นกับเพื่อนขายกาแฟอยู่อ่ะเจ๊งสุดมีปัญหาก็เลยแยกตัวออกมานะคืออย่างนี้และไอ้ธุรกิจที่ว่าเนี่ยก็เพิ่งปิดตัวไปได้ไม่นานใช่ไหมครับพอรู้สึกว่ายังไม่ปิดค่ะและเขาก็ยังทำเรื่อยๆก็อาจจะปิดค่ะคือในดวงเนี่ยบอกว่าปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของอาชีพเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถดถอยสูญสลายฉะนั้นไอ้สิ่งที่หรือแม้กระทั่งคำว่าความเปลี่ยนแปลงผมมองว่าไอ้ตัวธุรกิจร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะถ้ายังไม่ปิดแนวโน้มก็น่าจะปิดเพราะไม่มีคนทำนะแล้วก็ถ้าถามว่างานไอทีของเขาเนี่ยถ้าลักษณะงานเป็นงานคอยแก้ไขปัญหาให้กับเขาเรียกว่าอะไรยูเซอร์หรือว่าคนที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆเขาทำงานบริษัทใช่ไหมครับใช่ค่ะเกี่ยวกับคอมค่ะถ้าซ่อมแก้ไขดีไซน์ออกแบบพวกนี้ดีถือว่าสมรูปแต่ให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักนะแล้วจริงๆในร้านกาแฟเนี่ยถ้าปิดได้อยากให้ปิดนะถือเป็นการแก้เคล็ดนะก็ลองคุยดูกับหุ้นส่วนค่ะนะครับแล้วดวงน้องเขาไม่ควรทำอะไรแบบมีหุ้นนะครับค่ะแล้วพูดถึงหนี้สินเขาจะมีโอกาสเขาใช้หนี้หมดไหมคะยังฮะยังยังยังครับต้องสักระยะหนึ่งเลยครับต้องสักระยะหนึ่งอย่างน้อย2ปีครับ2ปีนะคะใช่แต่ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆในเรื่องของงานเนี่ยสิ่งที่ทำมันฉลกนะครับแต่ฝากระวังอุบัติเหตุนะของเขาให้เขาไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะทำฟันขูดหินปูนใช่ค่ะจ้ะอ้าวโอเคนะค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะแพ้ก็เพิ่งไปทำมาเองค่ะอาจารย์ทำฟันขูดหินปูนเห็ดใกล้สงกรานต์จริงๆใช่จะเดินทางด้วยอันนี้จริงๆเลยแพ้ก็เลยไปทำมาใช่เพราะแพ้เขายังบริจาคโลหิตไม่ได้ใช่ไหมในปัญหาสุขภาพก็ทำอย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดจ้ะค่ะเอาละค่ะมาตอบไปเซเว่นกันต่อนะคะชอบเอาเรื่องตัวเองมาตอบในรายการด้วยก็บอกคุณผู้ชมไงนะคะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี09เวลา 20:15 นะคะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภมีไหมนะคะเดี๋ยวทะเบียนรถไว้ทีหลังเนาะของคุณเนี่ยเน้นช่องท้องนะครับก็ตั้งแต่ระบบภายในของสตรีแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดศีรษะเรื้อรังด้วยนะครับอันนี้คือในระยะยาวส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอ นี้ไม่เด่นนะครับทะเบียนรถ7025ค่ะบางทีจะคิดในแง่ลบให้ร้ายตัวเองซะด้วยซ้ำไปเครียดนะครับ25มีหลักฐานความมั่นคงอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่7และ0ค่ะบ้านเลขที่30ค่ะถ้าเป็น30/5ไม่เป็นไรถ้าเป็นหลังทับเป็น305เพียวๆอันนี้ระวังความพลิกผันนะอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพรนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี14ตรงกับวันอังคารเวลา 22:03 นะคะถามเรื่องความรักนะคะเป็นกำลังให้กันเสมอเป็นกำลังใจให้เราเหรอหรือว่าเป็นกำลังใจปีนี้รออาจารย์แปลอยู่เหมือนกันค่ะปีนี้ปัตตานีเป็นสีอ่ะถ้าแปลจากในดวงก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะความรักความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแข็งแรงก็ทายดีนะแล้วก็โอเคเนาะใช่ความรักปีทัดยิ่งคนที่ตอนนี้ย่าง44คนที่คบหาในช่วงนี้มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในระยะยาวโชคดีจังเลยเดี๋ยวตอบงานก่อนถ้าคู่ของคุณยิ่งมีเชื้อสายต่างประเทศหรือเป็นคนลักษณะผงผางเปิดเผยมากๆอะไรเงี้ยยิ่งแนวโน้มสูงที่จะเป็นตัวจริงในระยะยาวครับค่ะยินดีด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุรารัตน์นะคะเกิดวันที่15มีนาคมปี21ประมาณตี1ฟ้าสว่างวันพุธนะคะถามว่าจะมีน้องหรือยังนะคะสุขภาพการเงินด้วยแล้ววันที่1มีโชคลาภไหมสังเกตว่าวันนี้จะโชคลาภมาถูก SMS เลยนะคะครับปีจรนี้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้ถือว่าด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการมีบุตรก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเคยมีแล้วหรือยังไม่เคยมีก็ตามปีจรย่าง38เนี้ยมีโอกาสที่จะสมหวัง
ก็ถ้าอยากจะลงทุนทำใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยก็ให้ลงทุนทำในช่วงอายุย่าง38เนาะใช่นะครับเพราะวงกลมตกสีแตะด้วยนะครับก็มีลุ้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อย1ดูแลสุขภาพ2เข้าหาคุณหมอครับค่ะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์ซื้อติดไว้ฮะงวดละใบนะนะคะท่านต่อไปค่ะแต่เป็นห่วงนะเดินเหินอะไรให้ระมัดระวังหรือแม้กระทั่งพวกของมีคมขับรถขับราของคุณเนี่ยให้ซื้อมีดปอกผลไม้ก็ได้นะถวายพระสงฆ์จ้ะค่ะท่านต่อไปนะคะอาคุณสสินัทนะคะเกิดวันที่23ธันวาคมปี25เวลา 20:29 นติดขัดเรื่องเงินจะผ่านได้ไหมคะตอนนี้ย่าง33นะครับถ้าเป็นในลักษณะการเข้าหาแหล่งเงินทุนการทำธุรกรรมกู้ยืมนะครับช่วงอายุย่าง33เนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะนะครับก็ผมมองว่าในแง่ของการบริหารนะบริหารทุนบริหารหนี้ก็ตามค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบนะแต่อยากจะให้เป็นในลักษณะในระบบมากกว่าและปีนี้ฝากเสริมนิดนึงในเรื่องของแสงสว่างนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณดาค่ะเกิดวันพุธที่14ตุลาคมปี35นะคะเวลา3ทุ่มกว่าถามเรื่องสุขภาพแล้วก็งานค้าขายนะคะหรือทำงานดีพอดีจบคอมมาจ้ะถ้าทำวิชาชีพโดยตรงที่เรียนมาเนี่ยนะทำได้ไหมคะอย่างนี้ครับความจริงเนี่ยลักษณะการทำงานบางอย่างมันก็ได้ทั้งในแง่ของการทำธุรกิจหรือว่าจะเป็นลูกจ้างของคุณพูดง่ายถ้าเรียน IT มาเน้นงานซ่อมค่ะนะเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำกับพวกบริษัทเฮาส์ที่เป็นของต่างชาติซอฟต์แวร์เฮาส์พวกนี้จะยิ่งทำให้สมลูกแต่อีกหนึ่งอันนี้อาจจะสโคบลงไปในลักษณะของการเป็นลูกจ้างนะถ้าไม่ได้ทำคอมโดยตรงเป็นคอมเมอร์เชียลหน่อยเป็นพวกเซลคอมอะไรพวกนี้นะขายระบบหรือขายฮาร์ดแวร์ก็สุดแท้แต่อันนี้ลองดูว่าจะถนัดแนวไหนแต่ด้วยพื้นชะตาดูทรงแล้วผมว่าคุณอยากจะทำเองมากกว่าครับนะคะสุขภาพเป็นไงคะอาจารย์สุขภาพก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วคุณจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดคุณเป็นคนเครียดง่ายนะครับแล้วก็ด้านดีละเอียดนะสู้ไม่ถอยพยายามบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาและอีกกลุ่มนึงฮะคุณยุวรรณดาเกี่ยวข้องกับพวกรอบเดือนกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ต้องระวังจังค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถถามวันเรื่องการงานด้วยนะคะวันศุกร์ที่12เมษายนปี37ค่ะการงานค่ะพอดีไม่ได้ให้เวลาเกิดมานะใช่ค่ะก็เลยไม่รู้จะยังไงดีนะรบกวนส่งเวลาเกิดมางั้นดูทะเบียนรถให้ละกันนะคะ8547ค่ะราหูพฤหัสเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่ว่า47เนี่ยพุธเสาร์เป็นคู่สมพลอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยสายสวยกันอยู่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถามลัคนาราศีก็กรุณาระบุจังหวัดมาด้วยส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ